ทีนี้หันกลับมาดูภาพของการร่วมมือทางด้านธุรกิจส่วนหนึ่งซึ่งน่าสนใจอย่างมากครับคุณผู้ชมครับเป็นการจับมือของบริษัทจดทะเบียนที่มีการใช้โมเดลด้านธุรกิจที่จับมือร่วมกันแล้วก็น่าสนใจอย่างมากส่วนแรกก็คือยักษ์ใหญ่ห้างค้าปลีกที่เป็นห้างสำหรับการค้าอุปกรณ์ไอทีนั่นก็คือคอมเซเว่นนั่นเองครับจับมือกับยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจโรงพยาบาลนะครับแล้วก็สุขภาพก็คือ BDMS ปรากฏว่าเขาจะจับมือกันเพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจร้านขายยาและก็อุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับเพื่อรับกับเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตั้งเป้านะครับว่าจะเปิด50สาขาภายใน3ปีแรกเลยทีเดียวครับคุณสัจจิภาสว่างสวยนะครับนักลงทุนสัมพันธ์บมจ.คอมเซเว่นนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าจากที่บริษัทได้ร่วมมือกับทางบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการครับหรือว่าทาง BDMS นะครับเป็นการประกอบธุรกิจร้านขายยาในรูปแบบร้าน stand alone แล้วก็ในห้างสรรพสินค้านะครับนั่นด้วยเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตหลังจากที่ภาครัฐเนี่ยนะครับมีนโยบายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติครับและก็ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรวมทั้งธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและก็สมุนไพรทั้งนี้นะครับในช่วงครึ่งหลังของปีนี้บริษัทคาดหวังว่าจะเปิดให้บริการในการในร้านขายยาเนี่ยประมาณ 2-3 แห่งนำร่องก่อนเพื่อเป็นการทดสอบกระแสการตอบรับว่าเป็นอย่างไรหากได้รับการตอบรับที่ดีนะครับก็จะเดินหน้าขยายร้านให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยวางเป้าหมายภายใน3ปีมีสาขาทั้งสิ้น50แห่งด้วยกันครับคุณผู้ชมครับจุดเด่นของร้านขายยาของบริษัทเนี่ยจะแตกต่างจากร้านทั่วไปซึ่งนอกจากจะมีการจำหน่ายยารักษาโรคแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมถึงสมุนไพรแล้วจะมีการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไปวางจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆหรือว่านาฬิกาดิจิทัลเป็นต้นครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์ด้านสุขภาพอย่างแท้จริงส่วนการรับรู้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวบริษัทย่อยของบริษัทก็จะรับรู้ตามสัดส่วนของการถือหุ้นที่ร้อยละ40โดยคาดว่าจะเห็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับภายในปี2566เป็นต้นไปครับสำหรับธุรกิจหลักของทางคอมเซเว่นนะครับคาดว่ายอดขายในไตรมาสที่1จะออกมาดีโดยจะมีการแจ้งนะครับในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้ทั้งปีนี้ยังคาดว่ารายได้น่าจะโตที่ร้อยละ20จากยอดขายสาขาเดิมและก็การขยายสาขาใหม่ซึ่งวางเป้าหมายที่150สาขาส่วนใหญ่ก็จะขยายได้ในช่วงปลายปีนี้แหละครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ